คุณผู้ชมฮะข่าวนี้โจรหนีไม่รอดเพราะอยากได้ point all member uh huh. พอบอก all member เหตุการณ์เกิดขึ้นเซเว่นอีเลฟเว่นคุณผู้ชมฮะคือมีโจรคนหนึ่งถูกจับแล้วนะชื่อนายสันติภาพอายุ59ปีคือไปซื้อของในเซเว่นเอาเล่าอย่างนี้ละกันและไอตอนไปจ่ายเงินน่ะเหลือไปเห็นว่าพนักงานเซเว่นวางมือถือไว้ uh huh. ก็เลยแอบเอามือเมื่อกี้เห็นไหมฮะแอบอ,อ,อยากได้มือถือเสร็จปุ๊บทีนี้มันต้องเช็คบินของไงพนักงานถามพี่มี all member ไหมฮะพี่อยากสะสม point ไหมฮะ กด All Member สะสมแต้มอีกสะสมแต้มขโมยของยังจะสะสมแต้มอีกก็เลยกดเบอร์โทรศัพท์ตัวเอง All Member ลงไปคุณผู้ชมฮะพอพนักงานเขานึกขึ้นได้เอ้าโทรศัพท์มือถือหายเขาไปดูกล้องวงจรปิดเอาอีตาคนนี้เอาไปเอากด a l m m e m เ e r ราพอกดดูเลยบอกหมดเลยฮะที่อยู่เอยเบอร์โทรศัพท์เอยชื่อนามสกุล จับได้ในที่สุดนายสันติภาพมั่นใจอ่างอายุ59ปีนะครับก่อเหตุที่ซอยสีลม19ไม่รู้กําลังพยายามไปก่อเหตุที่ซอยเอกมัย30อีกหรือเปล่าแล้วพอไปค้นที่บ้านของเต็มเลยฮะคุณผู้ชมของกลางหลายอย่างเอ๊ะตะเวนขโมยของเหรอฮะแล้วยังยังอยากได้พ้อต์อีกเหรอฮะก็เลยถูกจับเลย